สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาแล้วพร้อมเมนูดีๆเด็ดๆที่ทำได้ง่ายๆสไตล์เรานะครับเช่นเคยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเมนูเรียกว่าไงดีล่ะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับเรียกน้ำย่อยก็ได้จะทานเป็นหลักก็ได้นะครับเมนูนี้ครับ Grill Pork and Shiitake withแผนก reduction นะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะออกมาแล้วดูดีหรืออร่อยแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยเช็คส่วนประกอบส่วนผสมมันก่อนเลยครับโอเคครับผมใช้หมูนะครับหมูส่วนเป็นพ็อกลอยแล้วก็สไลด์บางนะคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับหรือว่าจะซื้อมาเป็นชิ้นใหญ่แล้วมาสไลด์เองก็ได้นะครับผมใช้4ชิ้นเลยนะฮะบางๆทานเบาๆนะครับผมมีวอเตอร์เครสสลัดนะฮะแล้วก็พริกแดง1เม็ดนะฮะแต่งพอสวยๆแล้วก็เสิร์ฟเป็นผักสลัดคู่กันไปนะครับผมมีแน่นอนครับชิเตเกะมัชรูมก็คือเห็ดหอมนะฮะผมมาสไลด์เดี๋ยวเราจะเอามาผัดนะฮะในกระทะเดียวกับที่เราย่างหมูเนี่ยนะฮะแล้วอันนี้นี่คือน้ำแกงพะแนงคุณผู้ชมก็ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะฮะเขาเดี๋ยวนี้เขาสะดวกมากเลยอ่ะใส่แบบปรุงสำเร็จใส่กล่องมารสชาติก็ลองชิมดูก่อนละกันก่อนเอามาปรุงไม่งั้นเดี๋ยวจะรสชาติควบคุมลำบากนะครับเท่านี้เองคุณผู้ชมง่ายมากมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคคุณผู้ชมกระทะพร้อมนี่ผมตั้งไฟร้อนจัดนะตอนนี้ผมรีดออกมานะครับผมจะปรุงหมูของเรานะฮะเกลือพริกไทยผมใช้พริกไทยดำบดหยาบเลยนะฮะวันนี้ผมดัดจริตครับขี้เกียจมือเลอะผมใช้ทองกลับนิดนึงนี่โอเคแล้วก็เช่นเคยครับเกลือพริกไทยเราจะปรุงทั้งสองด้านนะฮะแล้วเราก็จะลงน้ำมันมะกอกให้ทั่วนี่เราก็ถูมันเองเนี่ยคุณผู้ชมโอเคตอนนี้กระทะร้อนแล้วผมเร่งไฟนะครับจริงๆมันร้อนอยู่แล้วล่ะผมแค่รีไปนะครับอ่ะก็ลงหมูลงไปย่างเลยนะลงไปย่างด้านละประมาณ1นาทีเพราะมันบางนะครับจริงๆมันต้องเยอะกว่านั้นนาทีครึ่ง2นาทีก็ได้นะฮะเพราะว่าหมูไม่เหมือนเนื้อเดี๋ยวจะท้องเสียซะเพราะเนื้อเนี่ยมันจะแบบด้วยเอนไซม์ในโปรตีนเนื้อเขาเนี่ยมันจะสามารถให้ข้างในแดงๆได้ใช่ไหมแต่หมูเนี่ยมันไม่ได้เพราะหมูไม่ใช่สัตว์เนื้อแดงโอเคชอบกลิ่นพริกไทยดำเยอะๆผมลงเพิ่มให้มันหอมๆปล่อยไว้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะครับก็ตามที่ผมบอกฮะได้ละประมาณนาทีครึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับนะครับให้มันสีสวยทั้งสองด้านแล้วเราเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะเราจะไม่ให้เขาแห้งซะทีเดียวข้างในเขาจะสวยๆระหว่างที่ผมกำลังชวนคุณผู้ชมคุยนะฮะมันก็เวลาก็น่าจะได้แต่ว่าสีมันยังไม่ได้ผมก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ดูต่อไปเดี๋ยวผมย่างหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงซอสไม่ใช่ผัดเผ็ดต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมเอาหมูขึ้นไปพักแล้วนะครับผมจะต่อด้วยเห็ดนะครับมันจะมีคราบหมูอยู่นะอย่าให้ไหม้คุณผู้ชมผมลงน้ำมันเพิ่มเล็กน้อยนะครับมันกำลังร้อนอยู่เลยนะครับนี่สังเกตดูจากน้ำมันผมลงเห็ดลงไปเลยเอาไปผัดนะเอารสทุกอย่างขึ้นมาผมจะผัดให้แห้งเลยวิธีทำให้แห้งง่ายๆและเร็วก็คือโรยเกลือลงไปนี่เป็นการโรยเพื่อรีดน้ำเข้าออกมานะไม่ใช่การปรุงนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาจะคล้ายๆฟองน้ำอ่ะคนนี้เห็นไหมนี่ผมเอามาเช็ดกระทะผมเลยเนี่ยเห็ดจะได้รสไปด้วยนะครับสักพักนึงเดี๋ยวพอเขาคลายน้ำมาแล้วเนี่ยมันจะผัดได้ง่ายกว่านี้นะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวในของผมลงพริกไทยด้วยตอนนี้หมูเราก็ปล่อยพักเอาไว้นะครับให้เขายังมีความฉ่ำอยู่ข้างในนะครับในความที่เขาค่อนข้างชิ้นบางนะผมก็ใช้เวลาย่างหรือว่ากริลไม่นานเท่าไหร่ไม่งั้นข้างในแห้งไม่อร่อยเลยน
แต่ก็ต้องระวังนะถ้าไม่สุกขึ้นมาเดี๋ยวท้องไส้ปั่นป่วนนะคุณผู้ชมเห็ดเนี่ยหรือว่าเจ้าชิตาเกะเนี่ยผมจะผัดให้เขาแห้งแล้วคายน้ำออกมาสีสวยๆนะครับหวานหอมเลยคุณผู้ชมเวลาใช้ที่หนีบหรือว่าทองในกับกระทะเทฟลอนเนี่ยก็ระวังอย่าไปขูดเขานะงั้นเดี๋ยวกระทะเสียได้แย่เลยโอเควันนี้เห็ดผมได้ละนะครับผมปิดไฟก่อนเห็ดได้แล้วเอาเห็ดพักไว้ก่อนนะครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมและในกระทะใบเดียวกันผมจะตั้งไฟอ่อนนะครับตั้งไฟอ่อนแล้วก็ลงเจ้าแกงพะแนงลงมาเลยที่เราบอกว่า reduction นะดังนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องเคี่ยวให้เขาข้นๆงวดๆนิดนึงนะครับนี่ผมใช้ไฟอ่อนความร้อนและรสชาติที่มีอยู่มันจะช่วยให้ซอสพะแนงของเราเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางอย่าลืมชิมคุณผู้ชมมันจะมีทั้งกลิ่นหมูกลิ่นเห็ดอยู่ในนี้ด้วยนะคุณผู้ชมอร่อยดีเคี่ยวให้งวดกว่านี้นะครับคุณผู้ชมจะลงกะทิเพิ่มก็ได้นะฮะให้เขามีความหอมแตกมันผมจะลงอันนี้ไม่ได้อยู่ในสูตรนะเพราะจริงพอละคนขึ้นมานิดนึงให้หอมกะทิด้วยแต่นั่นหมายความว่าก็ต้องใช้เวลาเคี่ยวมากกว่าเดิมอีกก็เป็นอาหารไทยฟิวชั่นฝรั่งปนไทยว่ากันไปไม่รู้ชาติไหนเหมือนกันแต่ว่ากินชาตินี้ครับนะโอเคพอเคี่ยวนะครับเดี๋ยวพอเขางวดแล้วเรากลับมาจัดจานกันครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้จัดจานกันเถอะนะครับเราได้เจ้าพะแนง reduction มาแล้วผมจะมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมเจตนาเอามาวางให้มันเป็นกาวนิดนึงนะผมจะเอาหมูผมลงลงสีอย่างนี้เลยนะพยายามใช้มือเลยคุณผู้ชมชิตาเกะแอบชิมแอบชิมโอเคเราจะแต่งสีเพิ่มเติมกันหน่อยดูสิจานเลอะเทะไปนิดนึงคุณผู้ชมทีนี้ผมจะแต่งใช้พริกสดนี่เลยให้ดูสีเ
ิดเลือดพล่านนิดนึงนะครับโอเคแบ่งสีรอบๆแบ่งด้วยพริกก้าและพริกไทยดำเสร็จแล้วครับตอนแรกผมเรียกมันว่าอะไรนะกริลพอร์กแอนด์ชิทาเกะกับพะแนงรีดักชันนะชื่อยาวนะเรียกเองดื่มเองคุณผู้ชมครับประมาณนี้นะครับเรียกน้ำย่อยทานเบาๆอร่อยดีนะครับลองทำดูง่ายนิดเดียวเองครับคุณผู้ชม